ว่าคุณป้ากับไอ้โตใจเย็นก่อนดีกว่านะครับใจเย็นได้ยังไงวะน้องสาวฉันทั้งคนเว้ยนี่แกพูดเหมือนว่าฉันไม่ทำอะไรน้องแกงั้นแหละหมอป้าว่าหมอน่าจะรู้นะว่ายายน้อยเขาคิดยังไงกับหมอก็พอจะรู้ครับแล้วหมอคิดยังไงกับยายน้อยล่ะว่าไงพูดมาสิวะคือผมยังไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นกับน้อยนะครับอ้าวแล้วที่แกมาทำดีกับน้องฉันสารพัดอะฮะคืออะไรมาสนิทกับน้องฉันทำไมมันก็เป็นหน้าที่ของฉันเปล่าวะแล้วอีกอย่างนะเว้ยคืออะไรทำไมเพราะว่าน้องฉันมันไม่ปกติเหมือนคนอื่นใช่ไหมพูดมาดิน้อยไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับเคยคิดว่าน้อยเป็นคนป่วยนะครับนี่ว่าสลอดกว่าตัวจริงอะท่านเนี่ยน้อยครับวันหลังถ้าแอบฟังเนี่ยก็ฟังให้มันจบก่อนสิครับอย่าเอาแบบคนใช้ละครไทยฟังนิดฟังหน่อยก็เอาไปคิดเองหมดแล้วจะมีอะไรให้ฟังอีกล่ะคะในเมื่อพี่หมอก็พูดชัดอยู่แล้วอะว่าพี่หมอไม่ได้คิดอะไรกับน้อยอะพี่ไม่ได้คิดจริงๆนี่คะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีโอกาสจะคิดซะหน่อยนี่ค่ะเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาพ
พี่ไม่อยากให้เราสองคนเนี่ยเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการที่เป็นคุณหมอคนไข้ในชีวิตจริงมีอีกเยอะมากที่เราต้องเรียนรู้กันไม่แน่นะคะวันหนึ่งเนี่ยน้อยอาจจะเป็นคนที่เมินพี่เองก็ได้พี่หมอไม่ได้รังเกียจที่น้อยพิการใช่ไหมคะเรามาเริ่มดูใจตอนนี้ได้ดีไหมคะไม่ทันตั้งตัวไม่เตรียมใจไว้ก่อนเดือดร้อนหัวใจไปไม่เป็นไม่เคยคิดเลยทำไมฉันยากเห็นสิ่งที่เห็นนั้นดูไม่ง่ายได้ตั้งแต่เธอเข้ามาวนเวียนในหัวใจก็ไม่รู้ทำไมเป็นแบบนี้มันจำเป็นใช่ไหมที่ต้องมีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ